เรื่องเล่าผีตอนวิญญาณของลุงพลเรื่องราวที่พี่น้องกำลังจะได้ฟังกันต่อไปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่พี่ต้อยเคยได้ไปพบเจอมาครับโดยพี่ต้อยได้เขียนมาเล่าว่าลุงพลนั้นเขาเป็นพี่ชายของแฟนพี่ต้อยซึ่งหลังจากที่พี่ต้อยได้เลิกกันกับแฟนแกก็กลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมีลูกสองคนและได้ขายบ้านหลังนั้นแล้วแบ่งเงินกันจากนั้นพี่ต้อยก็ได้ไปเช่าบ้านอยู่และถึงแม้ว่าจะเลิกรากับสามีไปแล้วแต่ลุงพลที่เป็นพี่ชายของอดีตสามีก็ยังคงไปมาหาสู่กันเหมือนเช่นเคยซึ่งพี่ต้อยก็นับถือลุงพลเหมือนเป็นพี่ชายแท้ๆของตัวเองลุงพลนั้นแกไม่มีครอบครัวแกจึงรักหลานชายของแกมากอาชีพของลุงพลคือแกนั้นเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างในช่วงที่แกไม่มีงานก็จะมาช่วยดูแลบ้านทำกับข้าวกับปลาให้หลานกินบ้านของพี่ต้อยนั้นมีสมาชิกทั้งหมด5คนคือลุงพลพี่ต้อยลูกชายพี่ต้อย2คนป้าแม่บ้านและก็มีน้องหมาอีก1ตัวต่อมาลุงพลก็ได้งานรับเหมาสร้างบ้านซึ่งเป็นบ้านหลังใหม่ของพี่ต้อยเองคือพี่ต้อยมาได้แฟนใหม่เป็นชาวต่างชาติประมาณ 3-4 เดือนเขาถึงจะกลับมาที่ไทยครั้งหนึ่งและแฟนใหม่ของพี่ต้อยเขาได้ซื้อที่ดินมาผืนหนึ่งและจ้างให้ลุงพลเป็นผู้รับเหมาสร้างบ้านลุงพลก็เลยพอมีเงินที่จะขยับขยายไปเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่เองเพราะแกคงอยากจะอยู่แบบเป็นส่วนตัวและเกรงใจที่มาอาศัยพี่ต้อยอยู่นั่นเองข้อเสียของลุงพลคือแกชอบดื่มเบียร์แต่พอแกดื่มแล้วเมาก็ไม่ได้สร้างปัญหาอะไรเมาแล้วก็หลับแล้วอยู่มาวันหนึ่งบ้านที่เพิ่งปลูกใหม่และกำลังใกล้จะเสร็จกลับมีปัญหาที่ห้องน้ำพี่ต้อยเลยบอกลุงพลว่าช่วยไปดูหน่อยลุงพลก็บอกว่าขอเป็นพรุ่งนี้นะวันนี้จะดื่มแล้วพี่ต้อยเลยพูดหยอกแกไปว่าชอบดื่มจังนะเบียร์เนี่ยเดี๋ยวตายเมื่อไหร่จะใส่ลงไปให้ด้วยถึงลุงพลจะย้ายออกไปอยู่ข้างนอกแต่แกจะมาที่บ้านพี่ต้อยทุกวันมาทานข้าวเย็นกับหลานๆนั่งดื่มเบียร์พอเมาแล้วแกก็กลับและหลังจากวันที่พูดหยอกลุงพลไปนั้นพี่ต้อยมีธุระต้องไปกรุงเทพอยู่ 3-4 วันพอพี่ต้อยกลับมาแม่บ้านก็บอกว่าลุงพลไม่ค่อยสบายแกไม่ได้เข้ามาที่บ้านหลายวันแล้วพี่ต้อยเลยโทรหาลุงพลนี่ลุงพลอาการดีขึ้นหรือยังเนี่ยจะให้พาไปหาหมอไหมไม่ต้องรอกไปซื้อยามากินแล้วเดี๋ยวจะอัดยาให้หายไวๆจะได้ไปจบงานที่เหลือให้เสร็จแน่ใจนะว่าจะไม่ไปหาหมอน่ะเดี๋ยวนอนตายอยู่ในห้องคนเดียวไม่มีใครรู้นะพี่ต้อยได้โทรไปสอบถามอาการลุงพลทุกวันแต่วันนี้แกปิดเครื่องไม่ยอมรับสายพี่ต้อยคิดว่าลุงพลแกคงอยากจะพักผ่อนก็เลยไม่อยากรับโทรศัพท์และช่วงนั้นแฟนพี่ต้อยก็บินมาจากต่างประเทศพี่ต้อยก็เลยไปนอนที่โรงแรมกับแฟนเพราะที่บ้านเช่านั้นมีแค่สองห้องนอนก็เลยเอาไว้ให้ลูกๆกับแม่บ้านเขาอยู่กันตอนเช้าพอกลับมาที่บ้านเช่าแม่บ้านก็แจ้งว่าสงสัยเมื่อคืนคงมีขโมยพยายามจะเข้าบ้านเราหนูได้ยินเสียงหมาเห่าตอนตีสองและมีเสียงเหมือนมีคนมาเดินรอบๆ บ้านพยายามจะงัดแงะเข้ามาหนูเลยรวบรวมความกล้าเปิดไฟที่โรงรถออกมาดูว่ามันจะมาขโมยรถมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรค่ะคืนนั้นพี่ต้อยก็ไปนอนกับแฟนที่โรงแรมอีกตอนเช้าของวันรุ่งขึ้นน้องสาวแท้ๆของลุงพลที่เขาอยู่กรุงเทพก็ได้โทรมาบอกว่าลุงพลแกเสียแล้วตำรวจตรวจในทะเบียนราษฎรจนเจอเบอร์ติดต่อญาติก็
็เลยโทรไปแจ้งข่าวคือลุงพลแกเสียชีวิตในห้องเนื่องจากอาการป่วยคนที่ไปเจอศพเป็นคนแรกนั้นก็คือเจ้าของอพาร์ตเมนต์เพราะเขาผิดสังเกตที่ได้ยินเสียงน้ำไหลดังออกมาจากห้องลุงพลอยู่ตลอดเวลาพอเคาะประตูห้องตะโกนเรียกลุงพลก็ไม่มีเสียงตอบกลับเจ้าของอพาร์ตเมนต์จึงเอากุญแจสำรองไขเข้าไปเลยได้พบว่าแกเป็นศพตัวแข็งไปแล้วหลังจากเจ้าหน้าที่นำศพออกจากอพาร์ตเมนต์ไปแล้วก็ได้มีการฝากศพไว้ที่ห้องเย็นของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเพราะพี่ต้อยต้องได้เดินทางไปทำบุญร้อยวันให้คุณพ่อที่จังหวัดพังงาก่อนถึงจะกลับมาจัดการเรื่องงานศพลุงพลโดยระหว่างนั้นน้องสาวของลุงพลก็ได้พักรออยู่ที่บ้านพี่ต้อยในช่วงที่พี่ต้อยไม่อยู่บ้านนั้นทั้งแม่บ้านและน้องสาวลุงพลก็แทบไม่ได้นอนกันเลยเพราะตอนดึกๆมันเหมือนมีคนมาเดินรอบบ้านทั้งคืนหมาที่พี่ต้อยเลี้ยงไว้ก็ทั้งเห่าทั้งหอนวนไปรอบๆตัวบ้านและยังมีเสียงคนมาเคาะประตูด้วยซึ่งทุกคนต่างเชื่อกันว่าบางทีวิญญาณลุงพลอาจจะยังไม่รู้ตัวว่าเขาได้ตายไปแล้วและวันที่เผาศพลุงพลก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นคือก่อนที่จะเอาลงศพใส่เข้าเตาเผาลูกชายคนหนึ่งของพี่ต้อยนั้นโดนเขกหัวอย่างแรงทุกคนที่อยู่ใกล้ๆต่างก็ได้ยินเสียงดังป๊กเหมือนกันหมดแต่ก็ไม่เห็นว่าจะมีใครมาเขกหัวเขาเลยสักคนเพื่อนสนิทของลุงพลเลยพูดขึ้นมาว่าเขาคงจะหยอกหลานรักของเขานั่นแหละไม่มีอะไรหรอกหลังจากที่เผาศพลุงพลไปแล้ววิญญาณของแกก็ยังคงมาวนเวียนที่บ้านอีกแม่บ้านกับน้องสาวลุงพลก็บอกอยู่ไม่ไหวแล้วเขากลัวส่วนพี่ต้อยนั้นไม่ได้กลัวแต่อย่างใดและคิดว่าพวกเขาอาจจะคิดกันไปเองพี่ต้อยเลยบอกว่างั้นคืนนี้พี่จะไม่ไปนอนที่โรงแรมกับแฟนละพี่จะกลับมานอนที่บ้านกับพวกเธอเองคืนนั้นหลังจากที่อาบน้ำเสร็จพี่ต้อยก็เข้านอนตามปกติแล้วพอตกดึกมันก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่น้องสาวลุงพลเขาบอกจริงๆคือมันมีเสียงเหมือนมีคนมาเดินอยู่รอบๆบ้านเมื่อฟังดูก็จะรู้เลยว่าเจ้าของฝีเท้านั้นเขาเดินไปทางไหนบ้างเสียงที่ได้ยินเขาเดินวนอยู่รอบๆ บ้านแล้วจากนั้นก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นมาจริงๆพี่ต้อยก็เลยพูดไปว่าลุงพลตอนมีชีวิตอยู่ต้อยยังไม่กลัวลุงพลเลยจำได้ไหมตอนที่เมาและพูดกวนต้อยเลยบอกจะเตะตกบ้านจนลุงพลรีบเข้าห้องไปนอนนั่นนะแล้วเสียงทุกอย่างก็เงียบสงบลงไปพี่ต้อยกับแม่บ้านรู้สึกเหมือนว่าลุงพลแกจะตามติดไปทุกที่เพราะต่างคนต่างก็ได้กลิ่นประจำตัวของลุงพลโชยมาเข้าจมูกอยู่เป็นระยะแม้กระทั่งตอนที่ออกไปนั่งร้านอาหารนอกบ้านก็ยังได้กลิ่นตัวของลุงพลเหมือนว่าแกมานั่งอยู่ข้างๆคล้ายกับว่าแกยังไม่ได้จากไปไหนอาจเป็นเพราะความรักความผูกพันที่แกมีต่อครอบครัวพี่ต้อยนั่นเองและจากเหตุการณ์อันน่าสะพรึงกลัวที่เกิดขึ้นก็ทำให้แม่บ้านเขากลัวจนถึงกับขอลาออกพี่ต้อยเลยได้ทำงานหนักในช่วงที่หาแม่บ้านคนใหม่ยังไม่ได้แล้วมีอยู่วันหนึ่งขณะที่พี่ต้อยกำลังเก็บเสื้อผ้าที่ตากไว้หลังบ้านจู่ๆก็รู้สึกเหมือนมีคนมาเป่าลมอยู่ข้างหูพร้อมกับมีเสียงคนจุ๊บปากอยู่ใกล้ๆ
ตอนนั้นพี่ต้อยถึงกับขนลุกเกรียวแต่ก็ทำใจดีสู้เสือแล้วพูดออกไปว่าลุงพลไม่ต้องมาทำตลกไม่ขำรู้ไหมคนกำลังเครียดอยู่ต่อมาพี่ต้อยได้ย้ายไปอยู่ที่บ้านหลังใหม่ซึ่งก็เป็นบ้านที่ลุงพลแกมารับเหมาสร้างให้นั่นแหละแต่บ้านหลังนี้แกไม่เคยมากินมานอนเลยสักครั้งแล้วมีอยู่คืนหนึ่งพี่ต้อยได้ฝันว่าลุงพลแกมายืนอยู่ที่หน้าบ้านหลังใหม่พี่ต้อยเลยถามไปว่าทำไมไม่เข้ามาลุงพลก็บอกว่าเข้าไม่ได้ในมือของแกนั้นถือจานมาใบหนึ่งและบอกว่าหิวขอข้าวกินหน่อยกินแล้วก็จะไปพี่ต้อยเลยถามอีกว่าจะไปไหนเดี๋ยวไปส่งขึ้นรถสิลุงพลก็บอกว่าขึ้นรถไม่ได้ในรถมีพระเดี๋ยวถ้าเจอรถใครผ่านมาก็จะขออาศัยเขาไปหลังจากวันนั้นพี่ต้อยก็ไม่เคยสัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของลุงพลอีกเลยทุกวันนี้พี่ต้อยก็ยังหาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้แต่ทุกครั้งที่ทำบุญก็จะอุทิศส่วนบุญไปให้ลุงพลแกตลอดและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดขอขอบคุณเรื่องราวหลอนๆจากพี่ต้อยด้วยนะครับถ้าคุณผู้ฟังมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนสามารถส่งเรื่องราวของคุณมาให้เราเล่ากันได้ที่ลิงก์ Facebook Fanpage ที่อยู่ด้านใต้คลิปนี้นะครับ